ิดจดหมายพ่อกึ่งเจ้าของเนสกาแฟและพิซซ่าฮัทยินดีควัก150ล้านช่วยนักธุรกิจยักษ์ใหญ่เจ้าของแบรนด์เนสกาแฟและพิซซ่าฮัทประยุทธ์มหากิจสิริหรือคุณพ่อของกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิริล่าสุดค่ะนายประยุทธ์มหากิจสิรินะคะ1ใน20เศรษฐีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขียนจดหมายเปิดผนึกขอความคิดเห็นในการร่วมมือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะในฐานะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PM Group เจ้าของบริษัทไทยน็อกสเตนเลสและไทยคอปเปอร์เจ้าของสนามกอล์ฟเล็กวูดสนามกอล์ฟเมาท์เทนครีกกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทแอนด์เรสิเดนต์นครราชสีมาเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเนสกาแฟและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพหรือฟังก์ชันนอนดิ้งเป็นครั้งแรกในแบรนด์ P80 ภายใต้บริษัทเนสเซอรัสเบสจำกัดตอบจดหมายนายกรัฐมนตรีและบริจาค150ล้านบาทพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร 6,000 ครัวเรือนเป็นเวลา6เดือนจดหมายตอบนายกรัฐมนตรีลงวันที่29เมษายน2563เรื่องขอความร่วมมือระดับชาติเพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันทั้งประเทศอ้างถึงหนังสือนายกรัฐมนตรีลงวันที่23เมษายน2563โดยข้อความจดหมายค่ะระบุว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่อ้างถึงมาถึงผมนั้นผมใคร่ขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตผมต้องขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีที่พยายามแก้ไขและบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถจนเป็นที่ชื่นชมจากอารยประเทศมากมายรวมถึงขอชื่นชมทีมบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้ผมขอชื่นชมมาตรการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา 5,000 บาทช่วยเหลือซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถครอบคลุมประชาชนทุกคนได้ครบทุกภาคส่วนที่ต้องการผมขอเสนอความคิดเห็นต่อท่านนายกรัฐมนตรีโดยแบ่งเป็น2ส่วนดังนี้ส่วนที่1สิ่งที่ผมได้ทำประโยชน์ในสังคมในช่วงวิกฤตนี้ผมได้บริจาคให้สภากาชาดไทยและสถานศึกษาบริจาคทุนสร้างหอปฏิบัติธรรมบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 สนับสนุนเกษตรกรไทยในด้านพัฒนาและการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นรวมการสนับสนุนพัฒนาสังคมในช่วงนี้เป็นเงินประมาณ150ล้านบาทเรียกได้ว่างานนี้นะคะต้องนับถือน้ำใจคนไทยจริงๆเลยล่ะค่ะเราต้องขอบคุณแทนประชาชนทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันล่ะค่ะและทางเรานะคะขอให้การที่ช่วยเหลือประเทศไทยครั้งนี้ขอให้ส่งผลให้กิจการนั้นรุ่งเรืองต่อไปแล้วกันค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ